ส่วนน้องยาย่านะคะล่าสุดโพสต์คลิปค่ะหนุ่มณเดชน์ไม่ใส่เสื้อใน IG Story นะคะนี่แล้วก็เขียนด้านล่างว่าเพื่อกำลังให้สังคมค่ะทั้งสองสาวทั้งประเทศฟินมากเลยนะคะยาย่าบอกว่าวันนั้นไปทำงานด้วยกันค่ะแล้วเผอิญว่าพี่เขาแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วณเดชน์ก็เนี่ยเดินไปเดินมาน้องก็ถามว่าทำไมพี่ไม่ใส่เสื้อคะณเดชน์บอกว่ากำลังจะล้างหน้ากลัวเสื้อที่จะทำงานมันเปียกก็เลยหน้าก็เลยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะน้องยาย่าก็เลยถ่ายคลิปมาให้แฟนๆดูเป็นการคืนกำไรให้สังคมแต่ว่าคลิปนี้ได้ขออนุญาตน้องณเดชน์แล้วเรียบร้อยไปฟังเสียงน้องยาย่ากันค่ะก็เห็นเขาเดินไปเดินมาไม่ใส่เสื้อสักทีก็เลยถามว่าทำอะไรหรอบอกว่ารอล้างหน้าเสื้อจะได้ไม่เลอะก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะคืนกำไรให้สังคมนิดนึงในพี่เขาก็ work hard บอกออกกำลังกายไม่หยุดเลยเพื่อที่จะได้บอดี้นั้นมาสังคมควรจะได้ชื่นชมด้วยค่ะแฟนๆกรี๊ดการ์ดบ้างก็เห็นว่ามีแต่คนไดเรกต์มาเพื่อนหนูนะคะบอกว่างานดีงานดีกันทั้งหมดเลยค่ะได้บอกพี่เรียนก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะลงให้เปิดให้ดูด้วยค่ะว่าอยู่โอเคไหมบอกว่าก็แล้วแต่ก็ได้งานดีค่ะลูกทำดีมากยาย่านี่ใจกว้างจริงๆแบ่งกันนะ